เย้ yeah! ชุดเดิมไม่มีซ้ำๆแบบว่าเป็นการอัดรูปไม่ก่อนใช่เรานั่งรอมา1อาทิตย์ฮะใช่นั่งรอเพื่ออัดในอาทิตย์ถัดไปในอาทิตย์ถัดไปก็คือนั่งรออยู่ที่เดิม1อาทิตย์ไม่ได้ทำการทำงานอะไรเลยที่ตรงนี้ใช่เหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างก็คือนี่เราองุ่นกับอันนี้ไม่เสียปากเราฉ่ำกันขึ้นเนี่ยใช่เข้าได้เลยลิปสติกโอเคเราก็ EP 8แล้วเฮ้ยเป็นไรอ่ะตื่นเต้นอยากเห็นซีนซีนไหนที่อยากเห็นซีนทุกซีนในงานเต้นรำคืนพระจันทร์เต็มดวงถูกไปเราไปดูเลยไหมไปเลยไปกันเลยไปกันเลยโกโก้ไปดิไม่ได้ยิ่งไม่อยากเห็นนิจไปเลยคุณหญิงมาเราวันนี้ก็เหมือนเดิมต้องมองมาจากพันธุ์ครไม่รู้เลยว่าคุณอ้นเนี่ยคิดกับท่านหญิงเกมเพื่อนเราไปใกล้ใช่ไหมครับน้องมาน้องนี่น้องมานั่งตรงนี้นะนี่ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะเกรดเหตุใดท่านหญิงจึงไม่ส่งจดหมายมาบ้างยังคิดถึงอันนี้เหลือเกินไหมคะท่านหญิงก็คิดถึงคุณเป็นเหลือเกินค่ะโอ้ซีนนี้เดินหลายรอบมากที่ช่วยอันนี้เซอร์ไพรส์ท่านพ่อท่านแม่เร่งเทรนเนียนจบและกลับมาการกำหนดที่ได้โดนท่านแม่เอฟยกใหญ่เลยที่เป็นหลังท่านนี่ยังถือว่าโชคดีนะที่ท่านแม่ไม่ดีใจจนเป็นลมไปเสียก่อนเนี่ยแล้วใครจะไปคิดว่าอันนี้กลับมาแล้วไม่บอกท่านแบบนี้นะฮะแต่ท่านแม่ยังไม่เป็นลมนะเพคะเป็นจริงไม่ยอมกลับมาน่ารักงั้นอันนี้ขอไปเซอร์ไพรส์คุณปิ่นและเป็กต่อนะเพคะอันนี้รีบไปครับสองแล้วก็รีบไปแน่เลยที่ไหนอ๋อจำได้แล้วซีนนี้ตลกมากจำได้ว่าซีนตรงผ่านน่ารักจังครอบครัวน่ารักอะมากกว่าจะไปถึงนิ้งนิ้งด้วยนิ้งที่จับน้าอยู่ไหมคะไม่ได้ผ่านไปใช่ไหมลูกคะน่ารักนิ้งเราเองเรากลับมาแล้วตาไวเสียจริงเรากะจะไปเซอร์ไพรส์ปริกแต่ไม่ทันเสียแล้วปริกจมูกไวหูไวตาไวอะไรอ่ะเหมือนอะไรอันนี้มองพูดอย่างกับตัวเป็นหมาผมยุ่งเลยผมยุ่งหมดเลยคะนี่คุณปริกจะรู้ข่าวเราแล้วหรือไม่ยังหลบเพคะรายนั้นวันถูกอยู่แบบในครัวกับอ่านหนังสือเพคะงั้นเราขอไปเซอร์ไพรส์คุณปิ่นก่อนให้คุณปิ่นเข้าไปนะเพคะเฮ้ยโอ้โหเราอยากเจอคุณปิ่นเพียง2คนเช่นนั้นเชิญสำราญให้เต็มที่นะเพคะปริกจะไม่เข้าไปขัดจนกว่าจะถึงวันพรุ่งรุ่งสางนะเพคะตรงปรีชาที่นี่น่ารักผมฟูเลยร้อนหรือไม่แล้วตอนสิงนะตอนเล่นอะพี่ฟิลบีว่าเบกกี้คิดว่าพี่น้ำเป็นบอลบอลได้ใช่วิ่งตามมาดีมากที่ทอดหมวกทำไมเพิ่มบ็อกกิ้งไม่งั้นมันกอดกันไม่ได้ไงอ๋อผมติดหมวกมันติดหมวกมันใหญ่อ่ะแล้วก็โยนหมวกทิ้งป่ะ
ปึ้มอามินต้องคิดถึงคุณบินเหลือเกินค่ะอยากให้เธอโอ้เพลงขึ้นมาจังหวะแบบอย่าคิดว่าจะมีความสุขเอ้าโอ้ยจะแล้วสรุปถ้าหญิงกลับมาจริงๆนะคะไม่ได้โกหกกลับมาแล้วกลับมาแล้วอันนี้รู้แล้วตัวจริง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 ดีใจอ่ะไม่ร้องค่ะคุณดีอันนี้อยู่ตรงนี้แล้วไหมคะเย้กลับมาแล้วอันนี้คือไม่ไปแล้วเนาะกลับมาละอ่ะเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วค่ะแต่จะไปเรียนต่อหรือเปล่าฮะยังจะไปเรียนอีกเหรอจะศึกษาอะไรนักหนาคุณดีนั่นทำไมคะไม่รักอันนี้แล้วหรือคะหากแม่รักคงไม่นับวันรอเช่นนี้เช่นนั้นคุณบินกวนอะไรเลยคะแอนนิ่งกลับมาโดยไม่บอกกล่าวเหตุใดจึงวอแล่นกับความรู้สึกหญิงเช่นนี้แอนนิ่งทำราวกับว่าแอนนิ่งไม่รู้ว่าทุกวินาทีของหญิงนั้นมีค่าแค่ไหนนินขอโทษอันนี้เองก็นับวันเฝ้ารอที่จะได้เจอคุณเป็นเช่นกันหลายเดือนมานี้อันนี้ถึงได้คร่ำครวญกับกำลาตั้งใจศึกษาจบก่อนกำหนดหนึ่งเทอมเทอมหนึ่งสามเดือนเอ้ยอันนี้แทบไม่ได้กินไม่ได้นอนเพื่อเร่งเวลาให้ได้มาพบหน้าคุณปิ่นเร็วไม่ได้กินไม่ได้นอนเลยหรือคะป่วยขึ้นมาจะไม่ไหวแวบมาเป็นห่วงอีกยังแวบเป็นห่วงเขาอีกห่วงตัวเองก่อนตอนนี้เจอคุณบินไหมคะคุณบินอภัยให้นินได้หรือไม่คะโอ้ยต้องขยังอ่ะขยังเยอะหายกดเร็วแท้หายกดหรอไม่ได้โกรธโอ้เขาไม่ได้รู้สึกโกรธเขาแค่แบบว่าทำไมไม่บอกหายใจอย่างหมายแบบจดหมายก็ไม่ได้ส่งมาตั้งหลายเดือนแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็กลับมาไม่บอกอะไรเงี้ยทำไมไม่บอกทำไมไม่บอกหญิงก่อนหญิงรอนะคะหวานฟันหญิงรออยู่นึกแล้วหญิงเคืองอันนี้ไม่หายอันนี้ทรงติดนิสัยชอบเซอร์ไพรส์อย่างพวกตะวันตกแล้วรู้หรือไม่คะไม่ใช่แค่เรื่องชอบทำให้ประหลาดใจหรอกค่ะเรื่องแสดงออกถึงความรัก
อันนี้ก็ซีนมันจะประหลาดใจกันพูดดีเหรอไม่ใช่ซีนมันเออใช่ปะใช่หรออันนี้เลยเหรอใช่คือก็อันนี้เลยเหรอคิดถึงนึกออกปะแบบมันแรงกว่านั้นนะเธอฮะทำใจหน่อยนะคืออะไรอ่ะมันแบบ miss you มากเข้าใจปะสองปีแล้วท่านหญิงก็คือแต่งตัวแบบว่า ready ซีมาก I'm not so ready อย่างเงี้ยแฟนอยู่แล้วนะคะแม่ไม่น่าพูดแล้วหนึ่งไรแล้วคะแล้วหนึ่งคืนOh my god Oh my god จะบ้าลิปเลิฟหมดแล้วไฟสว่างอยู่นะคะไฟสว่างนะสว่างเออวันนี้รู้แล้วนี่ๆๆมีไฟเหรอฮะนี่ไงไฟสว่างแล้วไม่หรอไม่สนใจอะไรเลยสักอย่างไม่แล้วคือคุณปิ่นอ่ะบอกว่าไฟสว่างเลยนะคะแต่มือคือแบบว่าตัวก็ไม่ได้หรอกแค่เข้ามาจะทำยังไงไปล็อกประตูไม่สนใจแล้วคงไม่มีใครเข้าใจเออเข้าใจเข้าใจได้คงไม่มีใครเข้ามามั้งเข้าใจก็ได้แล้วฉันก็พูดแล้วไงว่าฉันจะไม่เข้าไปจนกว่าจะเช้ามันแค่มันเฮ้ยคือไม่รู้ทำไมอย่างนี้ด้วยหรอมันโตแล้วเหรอ everywhere จริงๆอันนี้คือคุณพี่จะกี่ที่หรอคะทุกที่ค่ะทุกที่เลยค่ะ oh my god โอ้แล้วคือแต่งตัวมาอ่อยเวอร์ท่านหญิงอ่ะคือกระถอดเสื้อคลุมออกไปเลยมันร้อนเออมึงไทยมันร้อนเออOh my god เอาเอาพี่พอนเป้ทำยังไงท่านหญิงช้าจังเลยท่านหญิงช้าเป็นถอดเองแล้วกัน Oh my god คือลูกมันเหมือนมันมีลูกนึงที่ถูกปล่อยออกมาแต่ฉันไม่คิดว่ามันคือบนโต๊ะอาหารเข้าใจปะฉันคิดว่ามันคือบนเตียงไม่คิดว่าจะแรงในขนาดนี้ก่อนจะกินคุกกี้ก็กินอย่างอื่นไปก่อนโอ้ยก็แต่กลางวันยันมืดเลยเหรอใช่ค่ะถ้าทุกคนแปลว่าอะไรคะพี่น้ำฮะน้ำหอมเหมือนกันก็จริงทำไมถ้าทุกคนแปลว่าอะไรน้ำหอมเหรอคือนี่ไม่ได้สนใจว่ามันคือแปลว่าอะไรไงนี่สนใจว่ามันตั้งแต่กลางวันยันเย็นเลยเหรอนี่ทำไมเข้าใจเปลี่ยนโฟกัสให้แล้วนะคุณติดไม่คุ้นชินกระมังค่ะไม่ใช่เปลี่ยนเพื่อเอาใจใครหรือเอาของใครมาใช้หรอกนะคะคุณปิ่นคิดไปไกลเหลือเกินแล้วค่ะนอกจากคุณปิ่นแล้วอันนี้ก็ไม่ได้คิดจะเอาอกกับใจใครค่ะหญิงถามเพื่อให้แน่ใจแต่ฉากนี้คือติดตาฉันมากบ้านไหนที่เอาเสื้อออกเองอะหญิงยังนึกแปลกใจไม่เหตุใดอันนี้ไม่เคยเล่าเรื่องสำคัญเช่นนี้ให้หนูฟังเลยสักนิดเรื่องนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณพวกนั้นเลยครับหากว่าเป็นคุณปิ่นฟังคุณปิ่นก็จะคิดมากเสียบอกล่ะช่างเถอะค่ะแต่ถ้ามีอีกหนูอันนี้ไม่บอกหญิงหญิงจะโกรธอันนี้จริงๆนะคะไม่มีแน่นอนค่ะรอดู ไม่มี
แกก็ไม่เชื่อเขาเนาะแกจะพักผ่อนกันได้ยังคิดว่าไม่อยากจะทำอะไรต่ออยากค่ะนะคิดจะเล่นซนกลุ่มแต่ก็คงเป็นสินะบ็อกเซ็ตเงินเพลงนี้เพลงจะมาใน EP นี้มั้ยนะจังหวะวันนี้ที่ LINE ID @pyramids official แต่เมื่อกี้เหมือนหรอเหมือนจ้ะมั้ยไม่รู้อ่ะมาแล้วเช้าแล้วไงใช้วันแล้วมาได้แล้วหรอเฮ้ยมาได้มาแล้วมาแล้วมาทำอะไรที่กระทำผู้หญิงมาหาแม่หญิงไงจ๊ะมาหาทำไมเธอเป็นใครแทนก็เป็นสาวสนิทของผู้หญิงไม่จริงเดินไปส่งด้วยนะอยู่ตรงนั้นเองชัดเจนแล้วนะจ๊ะว่าเราเป็นใครเอ๊ะทำไมต้องชื่อเปียขอชื่อเราด้วยก็เมื่อก่อนอะไว้เปียนะหาวมันขึ้นหัวแล้วต้องปัดทิ้งแล้วเสื้อปีทั้งคู่เสื้อปีทำอะไรไม่ถูกเขาเลยไม่ถูกโอ้น่ากินอ่ะนี่ก็กินจริงน้ำพริกปลาทูเฮ้ยกราวด์ไอ้เจ้าลิงรีบกินไปไหนเนี่ยอาหารไม่หนีไปไหนหรอกกินไปเนาะเผ็ดไม่ใช่หรอไม่ได้กินอาหารใช่แต่ก็กินไปไม่เผ็ดหรอเผ็ดเถอะเผ็ดพริกปลาทูเพราะว่ามันต้องคิดถึงอาหารไทยมากๆอ่ะแต่คือปลาทูมันก็ต้องกินกับน้ำพริกอยู่แล้วอ่ะเออแล้วเข้าใจได้สองอันเถอะสักวันสักแค่ดื่มน้ำไปเยอะๆก็มองเห็นพี่ชายอย่างตามใจเนมาทั้งชีวิตตังหาอันนี้เบคกี้อันนี้เบคกี้บอกภาพเนี้ยพี่ไม่ต้องรอใจกันไหมมาอันนี้เนี่ยเก่งแทนนะเก่งเหมือนพี่ชายใหญ่เลยพี่คะอยากให้ชมอ๋อกันเลยพี่น้องน้องทั้งเรียนเก่งทั้งยอมกันเก่งเองแล้วมีอันคิดไว้บ้างแล้วหรือยังว่าอยากจะทำอะไรต่ออยากจะเรียนต่อปริญญาโทหรือว่าอยากทำงานอยากค่ะงั้นก็แปลว่าอยากออกเรียนเลยอยู่ข้างลึกใช่ไหมจ๊ะโน้ค่ะอันนี้ไม่มีทางออกเรียนกับใครเด็ดค่ะแต่ครับวันหนึ่งอันนี้ก็ต้องออกเรียนนะช่วงนี้นินขอพักก่อนขอนั่งนั่งกินกินนอนนอนก็เล่นไปวันๆก่อนนะเพคะน่ะคิดจะเล่นซนคลุกอยู่แต่กับคุณปิ่นสินะใช่ไหมล่ะ
ยิ่งทำหรอกเนี่ยคุณปิ่นเธอโตแล้วทำงานแล้วด้วยไม่มีเวลาเล่นหนังนี่หรอกคนเป็นไม่เวลาก็ไม่เป็นไรอันนี้มีเวลาก็พอค่ะเอาเด็กแสบไปอ่ะกินเยอะๆแต่ว่าพี่น้องสามคนดูแบบสมัยใหม่หมดเลยเนาะแทนคำมันคิดขำมากแบบโนค่ะดูสมัยใหม่ดูไม่แบบนี่ไงปั้นสิบโอ้ยโอ้ยน่ารักตอนนี้ทำมาเป็นเขินพี่แปรตลกมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีค่ะแล้วอันนี้จะจ้องหน้าอยู่อีกนานไหมคะตั้งแต่อยากมองหน้าคุณปิ่นไปเรื่อยๆชดเชยเวลาที่หนูไม่ได้มองหน้าคุณปิ่นตั้งหลายปีมองไปเลยมองไปเลยทั้งวันเฮ้ยเฮ้ยยิ่งมองใกล้ๆก็ยิ่งสวยนี่น่าล่ะเมื่อวานพอท่านหญิงมาถึงก็รีบอยากจะไปหาคุณหญิงปิ่นทันทีเพราะคุณหญิงปิ่นสวยอย่างนี้นี่เองแต่พี่แปรเขามีความแบบว่าฉันไปอยู่อังกฤษมาเขาแบบเขาจะไม่ค่อยสัมปะสำนวนมากอ่ะเขาเลิศอยู่นะเอานี่ก็มาเจ้าอีกแล้วเหรอใช่ว่าฉันหนีไปร้องไห้อยู่ได้เลยตอนนี้คุณเป็นงานนะเออคลั่งรักมากจริงแล้วเบียร์ล่ะงานไว้เป็นใหม่โอ้ยกูจะบ้าไม่ทำอะไรแล้วมั้งจริงอันนี้ทำอะไรคะเราไปเอาตุ๊กตาคุณหญิงมาตอนไหนคะตามคุณปิ่นเผลออันนี้จะตามจะกวนหญิงไปถึงไหนคะก็คงทั้งวันทั้งคืนไม่มีอะไรทำหรอคะก็หญิงว่าไม่มีอะไรจะทำก็ถูกเรียนจบละงานก็ไม่ทำงานก็ไม่ทำพอแล้วค่ะอย่างแล้วน้องปิ่นเขา work from home ด้วยแก้มือหน่อยหรอเขาก็เลยว่างอยู่บ้านใช่ไหมไงประเจอมากโอ้น่ารักอ่ะประเจอมากนี่ตามมาถึงที่ทำงานเวอร์จริงหรอนี่ไงก็ยังเป็นเหมือนตอนนั้นอยู่นะสื่อที่มาหมายถึงตอนมหาลัยเออแค่เลสส่วนเล่มนี้เราแปลเสร็จแล้ววันพันนี้ตรวจความเรียบร้อยแล้วก็พิสูจน์อักษรให้ทีนะแล้วเรื่องที่จะประชุมกับฉันล่ะเรื่องนั้นไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวไปคุยกันคราวหน้าก็ได้อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยแต่วันนี้ก็มาดีอยู่มายิ้มแย้มตามสบายคุยกันเลยคุณสบายไม่ได้นั่งกันแบบนี้โอ้โหนั่งซ่องขนาดนี้ใครจะไม่รู้สึกคิดเช่นนั้นเล่ามองคุณปิ่นกลับไปก่อนก็ได้นะครับเรื่องประชุมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรสำคัญแน่ใจนะกลับเบิดสงสารเพื่อนแต่มายิ้มแย้มนะเออแต่วันนี้รอบนี้มายิ้มแย้มไม่ได้หน้างอทำไมคณิตไม่ไปงานต่อเสร็จอะคะยังจะถามอีกใครราคาที่กดดันไหมอันนี้ไม่ได้กดดันนะคะท่านเถิดค่ะยังไรเสียวันนี้หญิงก็ว่างแล้วอันนี้อยากกินอะไรคะ
งั้นเราไปเดินเล่นกันไหมคะกินของอร่อยๆกันได้สิคะแม่เขาจับคู่สีน่ารักเนาะใช่นี่ไงอ๋อเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วเพลงใหม่เหรอโอเคใช่สีเมื่อกี้ก็สวยกันจะพูดสีในห้องทำงานมีแบบมีแดงน้ำเงินเราสวยอ่ะอ๋อมาเลยเหรอเพลงน่ารักจังเบ๊กเคยกินมาก่อนไหมบางอันมีขนมอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงขนมชั้นอันนี้ชอบกินอันนี้อร่อยใช่ไหมเพลงน่ารักอ่ะขนมครกโอ้ยอยากชิมเลยอ่ะอร่อยมากแล้วมันร้อนจริงอ่ะมันร้อนอยู่ใช่ไหมร้อนเหรอน่ารักโอ้ยจะเป็นจริงแค่นิดเดียวกันโดนกินแล้วสิเพลงน่ารักจังอ้าวเพลงจบสวยได้ไหมคะชอบค่ะคุณติ๋งกินได้อันนี้กินได้ค่ะแล้วอร่อยอันเนี้ยอร่อยจริงเหรออร่อยจริงเป็นเตี๋ยวกินกระเตี๋ยวเหรอน้ำก็อร่อยกินกระเตี๋ยวพาทันยิงมากินกระเตี๋ยวเนี่ยเออถูกพาทันยิงกินกระเตี๋ยวอ้าวอ้าวก็ยังมาเจอเราชื่ออ้อนอ้นสวัสดีค่ะคุณปิ่นอ้อนเนี่ยอ้อนเนี่ยอ้อนสวัสดีค่ะอ๋อตั้งแต่วันนั้นก็ยังไม่ดีดีกันอ้อนหนูก็ขึ้นหนึ่งนานโคตรตลกเย้แพ้ตลกแต่ไม่ได้มีใจให้คนอ้อนไปในทางความรักเลยนะก็คือหลังจากกลับมายังไม่ได้เคลียร์ใจอะไรเลยไม่เคยไม่เคยเลยก็ห่างๆกันไปเลยก็มาปะกันตรงนี้อีกทีโอ้โหสวัสดีค่ะคุณอ้อนคุณอ้นไม่ได้เจอกันเสียนานไม่ทราบว่าคุณอ้นกลับมาแล้วน่าจะ2ปีเลยปะตั้งแต่เกิดเรื่องอ่ะมันก็ผ่านไปนานแหละแต่ว่าวันนี้พี่อ้นชวนอ้นมาเดินเล่นไปเดินเล่นด้วยกันไหมคะหญิงช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนะน้องปิ่นเหมือนประมาณว่าอย่านะคะไม่ค่ะน้องปิ่นไม่รู้นี่ไม่เป็นไรค่ะพอดีหญิงมีธุระต่อนะคะเชิญคุณอ้นตอนสบายเลยนะคะน่ารักไม่รู้แต่พอเขาบอกว่าตามสบายก็จริงเฮ้ยแต่ว่าท่านหญิงก็ยังดีที่ยังทักทายนะใช่นี่แต่ว่ามีน้อยนี่โอเคแต่ยีน้อยนี่ไม่โอเคฉันว่ามันมีซัมติงต้องมีอะไรสักอย่างอ่ะใช่ก็พอรู้บ้างนี่ใช่ป่ะใช่รู้แต่ไม่รู้ว่าโดนแบบนี้ป่ะใช่แต่ไม่เคยเล่าไงตอนที่อยู่ที่นู่นอ่ะเราจะเล่าไหมเนี่ยไม่น่าจะเล่าหรอกมั้งเขาน่าจะคิดว่าอ๋อเดี๋ยวจะเดี๋ยวก็เล่าแต่ก็ต่างคนต่างมีแบบความในใจแหละแต่ไม่เออยังไม่ได้พูดขนาดนั้นไม่พูดดีกว่าอะไรเงี้ยนี่แกไปนั่งกันอยู่ที่ไหนกันไม่อยู่แบบนี้บนหลังคาเอ้ยบนหลังคาโอ้โหบนหลังคานั่งได้ขนมวะด่านฟ้าด่านฟ้าด่านฟ้าจะบ้าถึงสถานที่จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาโอ้ 4G ป่ะเนี่ยใจของหญิงใช่เพราะอันนี้เขา erase ทุกคนเลยป่ะว่าตอนแรกมันคืออะไรมันคือตึกสูงๆแบบใหม่ๆตึกใหม่ถ่ายที่ไหนอ่ะโรงเรียนอะไรสักอย่างที่เดียวกับสำนักพิมพ์สายลมอ่ะอย่าบอกนะว่าแกข้างบนนี้หรอไม่ เฮ้ยใจคออ่ะจะคิดแต่อันนั้นเหรอก็เห็นพูดกันทุกที่อ่ะมันก็ไม่ทุกที่ค่ะอันนี้มันสาธารณะไปปะค่ะความสามกันโอ้โหคะ
เราจะไม่ห่างจากคุณปิ่นอีกแล้วเราสัญญาจริงหรือคะจริงค่ะแสงสวยคือคนเงยหน้าแล้วเราเห็นแกนั่งกอดกันแล้วนะใช่หวังว่าในงานนี้นั่นหญิงคงจะเจอคนที่ถูกใจที่จะได้มาเป็นคู่มั่นขอสีผิดโอ้ยจากสามบันนี่ดองราคา 1,250 บาทซื้อได้แล้ววันนี้ที่สักสายแอดโดยพี่สักสักขายไปพี่สักสักอ่ะมาไปเข้าขนนิ่มอยู่นะเนี่ยบ็อกซ์แอคิลามิสเอ็กซ์อินขาวจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE ID แอคิลามิสออฟฟิเชียลอันนี้เรียนจบกลับมาครั้งนี้ท่านพ่อได้รับสัญญาสัญญาเลี้ยงต้อนรับท่านนี้ให้สมฐานะแต่ว่าก็ไม่ใกล้มีเวลาไม่ต่างหากเยอะเลยวันที่หลานที่จัดพี่ชาเอล20ป่ะ22แสดงอยากให้จัดการเลือกคู่ให้เอลเท่ากับ A4 อ่ะจริงแต่ท่านแม่อยากให้เป็นเช่นนั้นอยากจะหาคู่ครองที่เหมาะสมให้กับท่านนี้แต่เด็กคงไม่ยอมคุณแต่ก็รู้ท่านพ่อไม่ประสงค์ให้เป็นเช่นนั้นอยากเจอดีอยากให้เป็นเพียงงานเลี้ยงต้อนรับอันหนึ่งจริงๆจะเด็ดคงห่วงท่านหญิงคงคิดว่าไม่มีชายใดคู่ควรกับท่านหญิงหลานเรียกจะมารบกวนท่านนับปัดช่วยเป็นธุระเรื่องอาหารข้าวหวานภายในงานให้ด้วยได้ไหมได้สิท่านชายอยากให้อาเตรียมเครื่องสวยอะไรก็รับสั่งมาได้เลยจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับให้เลยนะคะใช่กินต้องจัดงานแบบไหนอยากเชิญใครบ้างยังไม่หมดวันเลยปะใช่ยังไม่หมดวันเลยกินทั้งวันแล้วไม่ใช่หมายถึงชุดยังเป็นชุดเดิมอยู่วันนั้นนะเออใช่นานจังอันนี้ต้องแสดงว่าตอนกลับมาแสดงว่าตอนที่แกขึ้นไปคุยกันอ่ะคือเที่ยงตรงนะแดดแล้วว้าพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้แล้วอันนี้คู่มั่นคู่หมายอะไรทั้งนั้นแต่เรื่องคู่ครองอันนี้คงรีบไปได้ไม่นานนะวันนึงอันนี้จะต้องออกเรือนออกเรือนอีกแล้วมาคุยเรื่องงานเลี้ยงกันดีกว่าอันนี้อยากทำงานแบบไหนกันอันนี้อยากจัดปาร์ตี้ในส่วนแบบฝรั่งบรรยากาศกันเองง่ายๆแล้วพอค่ะหากอันนี้อยากจัดงานแบบฝรั่งพี่จะวางให้กำลังช่วยเป็นแม่งานให้เห็นว่าชอบจัดงานบ่อยๆจนอยู่ที่อังกฤษเหรอคะเรนน่าจะรู้ใจในเป็นที่สุดเนี่ยรถเพชรน้ำไปไหนเติมน้ำเติมเกลือซะหน่อยเพคะเรื่องงานเลี้ยงต้อนรับท่านหญิงสรุปว่าทางตำหนักบัวจะดูแลเรื่องเครื่องว่างและของหวานสองสามอย่างเท่านั้นนะเพคะทำไมเหรอคะท่านนายให้คุณปิ่นกลับมาก็มาทำงานต่อเนาะท่านหญิงโปรดจะจัดงานเลี้ยงแบบรังง่ายๆทำตั้งแต่เช้าจริงท่านชายเลยวานให้คุณประนอดช่วยเป็นหน้างานให้เพราะสมัยที่อยู่อังกฤษก็จัดงานกันบ่อยๆน่าสนุกดีนะเพคะหวังว่าในงานนี้ท่านหญิงคงจะเจอคนที่ถูกใจที่จะได้มาเป็นคู่มั่นคู่หมายนี่ก็อีกคนนึงนี่ก็พูดถึงคู่มั่นคู่หมายเหมือนกันคู่มั่นคู่หมายอะไรกันหรือคะก็ท่านหญิงเรียนจบแล้วก็ต้องออกเรือนท่านหญิงอลิสาทรงกลุ้มใจมากเพราะยังหาใครที่เหมาะสมจะมาเป็นคู่หมายท่านหญิงอดีตไม่ได้เช่นนี้แล้วว่าอีกไม่นานท่านหญิงก็จะออกเรือนใช่หรือไม่คะใช่หญิงปิ่นเองก็เช่นกันเหมือนที่อาเคยบอกอีกไม่นานหญิงปิ่นก็จะต้องออกเรือนจะได้มีคนดูแลคุณเกื้อหญิงปิ่นเห็นว่าเป็นเช่นไรบ้างพักค่ะไม่ชอบคุณเกื้อแต่ยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเพคะไม่คิดเพื่อนเนี่ยเอาไปเก็บได้แล้วหากว่าตอนนี้หญิงปิ่นไม่มีใครถูกใจก็ลองให้โอกาสเพื่อนเขาดูนะ
คนนี้เศร้าซึมเลยจริงเมื่อกี้ยังอยู่ดีๆคนนี้แรงคนนี้แรงเลยอ้าวเศร้าซึมที่เดิมฉันหญิงคงจะเจอคนที่ถูกใจที่จะได้มาเป็นคู่มั่นคู่หมายสักทีเมื่อเดี๋ยวเนี่ยหนอแล้วว่าอีกไม่นานท่านหญิงก็จะออกเรือใช่หรือไม่คะมันเหมือนแบบพอกลับมาอยู่หมดวันกลับมาอยู่ด้วยกันก็แต่ก็ยังไม่จบอ่ะยังไม่ได้มีความสุขสุดๆอ่ะอันนี้จ้างปริกให้ดูต้นทางให้แล้วค่ะจ้างปริกจ้างไงถ้าไม่จ้างใครจะดูต้องมีเบี้ยนะคะมันปิ่นเป็นอะไรหรือคะทำไมน่าเครียดถึงเพียงนี้คุณปิ่นร้องไห้หรอว่าไงคะหญิงได้ยินมาว่าผู้ใหญ่กำลังหาคู่ครองให้อเนกค่ะเรื่องนี้นี่เองรู้หมดแล้วเราจะรักกันได้จริงๆหรือคะวันหนึ่งอเนกก็ต้องออกเรียนอย่างที่ท่านอาว่าอาจจะเป็นเอฟเฟกต์กล้องเห็นแล้วเหรอเห็นอะไรจุดสีแดงจุดสีแดงอ๋ออันนี้จะไม่มั่นหมายกับใครทั้งนั้นขอให้คุณปิ่นเชื่อใจหรือไม่ก็เกลียดสีถ้าคุณปิ่นมาจากอันนี้ได้เด็ดค่ะมันดึงโฟกัสมากเลยแกเนี่ยโอ้ที่แบบโล่งแจ้งมากแต่ก็ควรเห็นแอบมากไหนบอกว่าเชื่อฉันอยากจะรู้ว่าแต่เหมือนเครียด2คนเลยอ่ะฉันอยากถ้าสมมุติว่าปิดฟังต้นทางอ่ะแล้วถ้ามีคนมาฉันจะทำยังไงวะกรี๊ดกรี๊ดเหรอกรี๊ดแล้วก็ได้ยินแล้วโอ้เริ่มจัดงานแล้วซีนนี้ยิ่งใหญ่มากทุกคนคะซีนนี้ใช้เวลาถ่าย3วันซีนทำอยู่3วันใช่ไม่ซีนนี้นะไม่ใช่ตอนนี้ด้วยนะไม่ใช่กลางวันด้วยอันนี้วันอื่นด้วยป่ะอันนี้วันอื่นเสร็จใหม่เดี๋ยวบอกก็คือแค่งานเลี้ยงวันนั้นซีนเดียวก็ถ่ายแบบใช่คนเยอะมากอะซีนเนี้ยครึ่งกลางคืนอะก็คิวเย็นนะตั้งแต่หกโมงสี่ทุ่มอะตรงกับที่ท่านชายว่าจริงๆอาเลยรอแรงมาเยอะเลยตอนเราชอบจัดงานสมัยเรียนเรียนรู้เรื่องไหมมั้งแล้วเสด็จกับท่านหญิงมาริสาแล้วไหมคะอาไม่เห็นในวันนี้ท่านพ่อสมเด็จราชการด่วนแม่งานวันนี้เลยขอไว้ท่านมาช่วยเป็นตัวรับแขกที่มางานแทนท่านด้วยได้ไหมคะอาจะจัดงานให้อะไรอีกทีนี้น่ารักจะไม่ร่วมงานหรือไงทาครีมจะไม่ร่วมงานหรอหรือยังไงซิทาครีมกันอยู่แบบ daily life เนี่ย get ready with me get ready with me กูจะว่าวันนี้หญิงจะจับตาดูอันนี้ไม่ให้คลาดสายตาเชื่อจ้ะอันนี้หวาดเสน่ห์ให้ชายหญิงคนไหนหญิงจะลงโทษอันนี้ว้าวท่านหญิงบอกอยากโดนลงโทษลงโทษยังไงเลยคะแบบนี้หรือเปล่าอินปากพูดว่าอินแต่ว่ายอมถ้าหญิงเกเรหญิงจะโกรธคุณเป็นนั่นแหละที่ต้องระวังตัววันนี้คุณเลือกมาด้วยไม่ใช่หรือต่างคนต่างต่างขี้หึงขี้หวงมากอันนี้ก็รู้ผู้หญิงไม่ได้สนใจคุณเกื้อถูกค่ะอันนี้นั่นแหละค่ะที่ต้องระวังตัววันนี้จะมีท่านชายมากหน้าหลายตามาดูตัวอันนี้มีท่านหญิงด้วยอันนี้จะทำอย่างไรคะอ
เดี๋ยวก็รู้ค่ะเนี่ยลูกเป็นหอมจังเปลี่ยนเรื่องไปแต่เขามีในหัวแผนเขาละมีแผนแล้วหรอมีเต็มไปหมดเออไม่ได้ไปแล้วมั้งเออไม่ต้องเออเห็นไหมไหนบอกทาครีมเฉยๆมันจะนิดๆหน่อยๆทาครีมเสร็จก็ยังกระเสิร์ฟยังกระเสิร์ฟใช่เขาไหว้เขาไหว้แบบเท่เท่อะทำให้ดูเป็นผู้ใหญ่ดิก็ต้องดูเป็นผู้ใหญ่สิอายุมากกว่านี้ต้องรอบนึงรอบเขาจะจ่ายยังไงเนาะพี่ชายสมโปรดหรือไม่มาคนนี้ได้ขาวเมียเต็มบ้านแต่ท่านชายเหมือนจะมาจีบท่านอามกันนะแต่ละคนอะพี่ชายว่าอย่างไรตรงนั้นก็ไม่ดีสรุปพี่ชายไม่เอาสักคนฉันว่าพ่อเขาอะเสด็จอะไม่ได้อะไรแต่ในพี่ชายที่ฉันว่าพี่ชายนี่แหละเอ็นทีก็คงจะมีคู่ยากไงนี่ต่อให้เราพิจารณาให้เนี่ยไอ้น้องไม่ตกลงวงใจใครง่ายๆหรอกแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่งานดูดวงเห็นไหมเลิกกับกล้วยนี่ได้ท่านชายรอคงแบบว่าดีนะที่ฉันเกิดเป็นผู้ชายไม่ได้เกิดเป็นผู้หญิงพอดีแบบแจ้งเราว่าเพื่อนของเราแวะมาเยี่ยมที่ตำหนักวัวอาจจะต้องขอปรับตำหนักวัวก่อนไม่เป็นไรดอกท่านนายที่ท่านนายมาช่วยงานวันนี้ก็เป็นน้ำใจมากละเช่นนั้นอาขอบคุณค่ะมาแล้วมาแล้วเนี่ยซีนี้นะคะทุกคนฉันจะถ่าย3วันมาแล้วค่ะท่านชายที่มางานในวันนี้แล้วต่างก็มีจุดประสงค์แค่นี้เลือกคู่กันนั้นเลยนะคะสวัสดีครับท่านหญิงสวัสดีครับท่านหญิงผมท่านชายนี่เลยครับสวัสดีครับผมท่านชายธงรงค์ครับชายนี่ครับหน่อยนี้หน่อยหน่อยหน่อยนี้หน่อยหน่อยแล้วไปดีกว่าบอกแม่นที่ของเฮาละเออเฮาไปหาวายอีทดีกว่าไปดีกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับแล้วจะพูดสองถ้าเธอเป๊ะฉันต้องเป๊ะไม่มีใครแบบอันนี้เนี่ยพูดอย่างอื่นบ้างเหรอฉันท่านชายตามสบายนะคะเดี๋ยวหาหนูแมวมานี่นะร้อนไหมคิดไหมคะเหมือนแอร์มันร้อนอ๋อเพิ่มแอร์ได้ไหมไม่เป็นไรหรอกค่ะฝรั่งเขาก็กินกันแบบนี้ก็คือง่ำเลยโอ๊ยแล้วแบบสโลว์อ่ะอะไรอ่ะกรอบๆเลยต้องคิดไหมคะตั้งแต่ไหนคะทำอีกคิดอะไรคะตั้งแต่ไหนคะเข็มมากงั้นไอ้นิ่มขอไปล้างก่อนนะคะกระดูดนิ้วไม่อยากคุยด้วยแล้วอุมากนี่เป็นท่านชายนี่ก็ไม่คือไม่นี่เป็นวิธีการเรียกเหมือนกันท่านชายขอหนึ่งเลยไม่เอาละพี่ชายรู้ทันอันนี้แล้วนะคะไม่กลัวเขาเอาไปนินทาหรืออย่างไรว่าท่านหญิงแห่งวันสเวตตาบาลนั้นกินมุมมากนะหากมันทำให้ไม่มีใครเสกสมรสกับอันนี้ได้อันนี้ก็ยินดีเพคะอันนี้ไม่อยากออกเดินขนาดนั้นเลยหรือเพคะเจ้าน้องมาแล้วพบกับดอกไม้คนเรื่องโอเคแล้วไหมคะยินดีกับเจ้าน้องด้วยนะเจ้าที่สำเร็จการศึกษาแล้วก็คนอื่นผ่านไป3ปีกว่าเลยปะอยู่ที่นี่กันนี่
วัสดีค่ะคุณอ้อนชุดคุณอ้อนน่ารักค่ะท่านหญิงawkward อีกแหละสวัสดีค่ะคุณอ้อนได้คิดว่าคุณอ้อนจะมาด้วยสวัสดีค่ะท่านหญิงพอดีอ้นมาเป็นเพื่อนพี่อ้อนนะคะท่านชายอนุชวนพี่อ้อนมาค่ะงั้นเชิญนั่งกันที่โต๊ะเลยนะคะมันก็ต้องชวนอยู่แล้วป้าเพราะเขาเป็นผู้มั่นกันนะใช่ไม่มาไม่ได้ไงไม่มาก็กรดวายนั้นผ่านเพราะว่าเงินของนิ่งนั้นกรดหวานนะเอ้ยMy God My God เนี่ยฉันบอกแล้วว่าต้องมีสักวันที่คนเขาจะเห็นโจ๊กแจ้งขนาดนี้เฮ้ยปีดีที่เป็นพี่ชายใหญ่ใช่ดีที่เป็นพี่ชายใหญ่ตายแล้วพร้อมยังต่อไปพร้อมยังตายแล้วไม่พร้อมอ่ะสาดูไม่ได้นะลูกกินต่อไปอ่ะทุกคนต้องมีหมวกทุกคนเลยครับคุณปลาโรตีหมวกโฮมใหญ่นี่หม่อมราชวงศ์เอิ้นฟ้าดาราวันเป็นลูกพี่ลูกน้องของอันนี้ค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะสวัสดีเจ้านี่คุณอ้อนเป็นลูกสาวคนโตของท่านผู้แทนประเทศอังกฤษเป็นพระคู่มั่นของพี่ชายรองสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าฉันจำได้เบกกี้พูดประโยคนี่คุณอ้อนเขาเครียดมากประโยคนี้เป็นอันนี้ตั้งแต่ประถมอ้อนอ้นคนกันเองทั้งนั้นเลยนะครับสุนิพรเนาะขอบคุณค่ะเพื่อนสนิทของเราเองเป็นลูกน้องหมายเลขหนึ่งของอันเนนตอนที่เรียนอยู่ที่อังกฤษน่ารักใจดีแถมยังโสดอยู่ด้วยนะคะฉันนั้นรูปเราเนาะโหผมคุณปาราวตีนี่ชอบมากโอ้มากปากแดงกันทุกคนเลยมันยอมไม่ได้มันยอมไม่ได้ท่านหญิงลองทานอันนี้ด้วยนะคะยังไม่จบอีกเหรอดูเถิดปริบโต๊ะนั้นมีทั้งคุณเอื้องคุณอ้งไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์ใจต่อท่านหญิงสักรายคุณหญิงด้วยค่ะนั่งสิเจ้าค่ะหญิงปริบว่าคุณหญิงควรจะเข้าไปแสดงความเป็นเจ้าของหน่อยนะเจ้าค่ะไม่ล่ะเราไม่อยากอารมณ์เสียทำไมอารมณ์ดีเหรอ อารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียเลยเข้าไปได้ตรงกันไหมคะยื่นมือทำไมอยากแก้หน้าเลิกแรกกับไม่เป็นไรค่ะเชิญคุณเกื้อเถอะค่ะยื่นมือทำไมถ้างั้นไม่เป็นไรดีกว่าถ้าน้องหญิงไม่ไปกับพี่เลยพี่จะไปได้ยังไงคะขออยู่เป็นเพื่อนร่วมอยู่ตรงนี้ดีกว่านะคะไม่ได้ไอ้โยไม่เป็นไรค่ะมันก็เกรงใจพี่หรอกโอ้ยไม่ได้เกรงใจถ้าคุณก็จะยืนอยู่ตรงนี้ไปที่โต๊ะก็ได้ค่ะใช่ไหมครับน้องหญิงค่ะน้องหญิงเชิญค่ะโอ้โหนั่งตรงข้ามพอดีอารมณ์เสียคนที่สองอันนี้แรงอันนี้แรงเหมือนคุยกันผ่านสายตาว่า what what คือหยังอันนี้ก็นี่ก็ what เหมือนกันเจ้า what อร่อยมากข้างๆก็ต้องยิ้มขอบคุณค่ะข้างหน้าก็ต้องโอ้ยเอาดิขอบคุณค่ะจะกินไหมอย่าเผลอส้มกระแทงใครนะคะ
ปิ่นไม่สบตาเลยอ่ะหมดแก้วเลยเรื่องนี้เดี๋ยวก็เมาหรอกนานๆทีอารมณ์ไม่ดีละตามใจตลอดไปพี่ชายเราเลยเองโหดีบอกว่าเราขอทั้งขวดแต่ไม่คืนนะก็คือจะกินให้หมดอึกโอ้คุณปิดอยากกินเหมือนกันแล้วนะยังไม่อยากรู้ว่านินดื่มเก่งเช่นนี้เก่งมากกระหม่อมแต่อย่าให้เมานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณนุ่นประนัดกลัวกลัวแต่มีอยู่ครั้งนึงยังไม่หยุดท่านอ้วกใส่กระหม่อมด้วยอ้นก็เคยโดนนะเพคะพอเมาเสร็จวิ่งโคตรตำหนักเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ตรัสว่าคิดถึงบ้านอ้นก็คอยบอกแทบไม่ได้นอนทั้งคืนเนี่ยจะจุดไฟต่อยังจะโฟกัสอยู่แค่ตรงเนี้ยอะไรเอาเอาเมื่อกี้ยังเมื่อก่อนเคยเต้นรำกับฉันตอนนี้คุณไปเต้นรำกับใครเห็นไหมล่ะกินไปแหละหน้าเธอดูหวาดกลัวอยู่นะยังฟิล์มกลัวใครกลัวคุณเกลืออ๋อกลัวคุณเกลือกูกลัวไปโดนเต้นรำอ่ะมันหันคนละจังหวะไม่มองนะไม่สบตาอีกสายมองเอาหันมาเจอคนนี้อีกโอ้ยอะไรเยอะแยะรุงรังมากแต่ละคนเมาคนนี้คนเมาปิ่นต้องใส่เหยือกมันก็คงหมดอ่ะอันนี้ไม่ได้เมาโอ้โหคล้ายคนเมามากนะคะทำยังไงเหรอคะสังเกตด้วยเหรอเห็นอยู่แต่กับคุณเกลือเอาสังเกตสิคะแก้มของอันนี้นั้นแดงกล่ำแววตาฉ่ำหวานหยาดเยิ้มลมหายใจของอันนี้ก็มีแต่กลิ่นวายหญิงว่าเราโอ้ยตรงนี้เลยเหรอใครนะพูดกับฉันว่าที่สาธารณะงงมากแล้วรถไฟในปากอันนี้เหรอคะเอาชิมยังแค่ลิ้นมาชิมรถไฟน้ำปลาแค่ลิ้นของนั้นกลับหวานนะแล้วลองคิดอีกสักรอบไหมคะคุณจะได้เมาด้วยโอ้มาจริงๆเขาคงไม่มาทำอะไรแบบนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อทาลิปสีแดงแล้วคือไม่ได้เมาออนน้องใส่จังเลยค่ะตัวมีดีค่ะทำไมถึงปล่อยให้เมาถึงเพียงนี้คะเที่ยงไหนเลยคะ
นิมรออยู่ตรงนี้นะคะหญิงจะไปหาผ้ามาเช็ดตัวให้จะได้สั่งเราอันนี้ไม่ได้เมาเมาค่ะไม่ได้เมาไม่เมาอะไรนี่โอเคจบสะดุดโอ้ยมันเป็นอยู่นี่นะคะค่ะอันนี้จะเดินตรงต่อคุณเป็นโทรไหมคะเออเป็นโทรไปก่อน1แมตช์ทำการแสดงโจทย์คือทำให้ยิ้มจริงโจทย์คือทำให้เหยื่องงหลุดแล้วตลกจริงนะขำจริงแล้วมันตลกจริงเปลี่ยนอารมณ์เลยถอดหมวกแล้วเหรอถอดละต้องถอดใช่ไหมต้องถอดต้องถอดเดี๋ยวมันจะยากเดี๋ยวมันจะบอกเดี๋ยวมันจะอะไรไม่ได้ดีขึ้นหรือไม่คะแอนนิดมึนเหลือเกินค่ะคุณปิ่นก่อนคุณปิ่นดีขึ้นมากอย่าคุณอะไรนะคุณปิ่งไอ้คุณปิ่งนี่เป็นคงจริงเป็นเมาเป็นเมาไงคนเมาพูดไม่ชัดหรอกทำไมคะก็คนเสน่ห์แรงย่อมปากหวานจนเป็นนิสัยถูกคุณปิ่นไม่พอใจอะไรนิมคะหากนิมสั่งเมาแล้วก็ตอบคำถามนิมมาเสียดีๆเรื่องอะไรคะเรื่องคุณอ้นค่ะนิมกับคุณอ้นสนิทกันมากแค่ไหนคะตอนอยู่ที่อังกฤษมีเรื่องไหนที่หญิงไม่รู้บ้างหรือไม่ไม่อยากเล่าหายเมาเลยตื่นเลยโอ้ยว่าไงคะคุณอ้นเคยสารภาพกับอันนี้เมื่อ2ปีก่อนตอนที่กลับอังกฤษได้ไม่นานยังคงอ๋อเหตุใดอันนี้ถึงไม่เคยเล่าให้หญิงฟังเลยคะหากเป็นคุณปิ่นจะเล่าเรื่องคุณเอื้อมาติดพันให้นิ่งฟังหรือไม่คะยอมไม่เล่าค่ะแล้วอันนี้ตอบคุณอ้นไปว่าอย่างไรคะอันนี้เพียงตอบว่าไม่ได้รักคุณอ้นเช่นที่คุณอ้นหลักอันนี้คุณปิ่นไม่ต้องกังวลนะคะจะไม่ให้กังวลได้อย่างไรคะในเมื่อคืนนี้ก็เห็นกันอยู่ว่าคุณอ้นยังมีท่าทีชัดเจนกับอนินทร์นะแล้วคุณเอื้องล่ะคะคุณก็ประเจอเหลือเกินก็คือถามหมดเลยถามทุกคนเก็บรายละเอียดแล้วก็อย่างไรเสียแล้วก็ไปใส่อะไรเธอเช่นนั้นไม่ได้เราควรยกประโยชน์ให้จำเลยยกประโยชน์ให้จำเลยหรือคะหญิงไม่ได้ใจดีขนาดนั้นค่ะคืนนี้อันนี้ต้องโดนหญิงพิพากษานี่พิพากษาอย่างไรหรือคะเป็นหญิงที่ชอบไม่ได้กลัวที่ชอบเอาแล้วฮะ
คิดในวันที่ดื้อโอ้ยสงสารพี่ชายใหญ่เขาคงตกใจอ่ะตกใจเป็นฟิลคิดหนักเขาไม่น่าคิดว่าจะเป็นแบบนี้อ่ะเห็นนั่นเองหรือไม่ดื่มวายมากนะไม่รู้หายไปไหนเขาน่ารักมากเลยใจไปทางนั้นนะพี่คะตลอดสงสัยจะไปเข้าห้องแต่พี่ชายใหญ่น่ารักมากแบบเขาจะคอยเป็นห่วงอนินตลอดเดี๋ยวไปดูนิดสักหน่อยเพราะเขาเป็นพ่ออีกคนนึงใช่พ่ออยู่ไหนพร้อมงานพร้อมทำงานโอ้ยโอ้ยสิเมื่อกี้จะบ้าโอ้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 เมาค่ะพี่เมาค่ะพี่จริงจริงเมาค่ะก็เลยแบบทำอะไรไม่รู้ตัวฟิลนั้นท่านชายเจออันนี้หรือไม่ไหมคะอันนี้เมามากกลับมาแล้วนะอันจริงมากเขาก็ดีนะเขาก็ปกป้องเขาคนเทคสุดๆเพราะว่าเอาจริงอ่ะเขาก็บอกได้นะเพราะว่าเมียเออเขาจะเข้าในงานดีกว่าแต่เขาน่าจะอยากเมียกับใช่แล้วอาจจะมองว่าแบบเป็นเรื่องในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยและดีนะที่พี่ชายฮะเอ้ยเดี๋ยวนะจบนี้เหรอจบแล้วหรอมันจบแล้วปะพี่กับพี่ชายใหญ่ก็จะไปเที่ยวหัวหินกันพี่ก็เลยอยากจะถามอันนินว่าอยากไปด้วยกันหรือไม่ไปสิคะอันนินขอชวนคุณปิ่นปริศและเปียไปด้วยนะไหมคะเออไงมีคุณอ้นเป็นเอื้องเพื่อเดี๋ยวค่ะส่งคงสบายไอ้สายไหมมาด้วยเหรอคะหัวหินบรรยากาศเป็นใจยิ่งนักเต็มกำแพงแล้วล่ะน้องหญิงจะตรงกับพี่สะเพงนะคะเต็มก็เราอย่างเนี้ยจะมีมองหน้าทุกคนยังไงจริงเฮ้ยแต่ว่านี่รู้สึกว่าแบบคือเสื้อผ้ามันอยู่ครบอะแต่ว่ามันดูโป๊มากแบบด้วยอินเนอร์อะแล้วคือมันจับเจาะแค่หน้ามันไม่ได้ไปเจาะส่วนอื่นอะไรอะแต่แบบคือรู้ว่าแบบเออแรงอันคนนี้แรงแต่ว่าแบบตายฉันเจอซีนเมื่อกี้ฉันลืมไปเลยว่าตอนต้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างจริงหรอมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหมายถึงว่าดูซีนนะเมื่อกี้เราคือลืมทุกอย่างเลยหรอใช่แกอย่าว่าแต่แกลืมเลยฉันก็ลืมเหมือนกันตอนนึงว่านังคิดก่อนกลับมาจากอังกฤษกลับมาจากอังกฤษแล้วก็ไปทำงานใช่ไปทำงานกันแล้วก็มาจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองแล้วก็เจอปัญหากลับมาตรงนี้เลยแล้วเจอปัญหาต่าง
เยอะแล้วมันก็กลับมาเรื่องนั้นอยู่ดีแล้วก็กลับไปเรื่องที่พี่ชายใหญ่ตกใจแล้วก็ค้างอยู่ที่ไม่รู้ว่าพี่ชายใหญ่กำลังจะตัดสินใจทำอะไรต่อไปเขาจะบอกเสด็จพ่อหรือเปล่าสำหรับฉันไม่รู้จารีแคปอะไรฉันพูดไม่ออกฉันว่าให้ทุกคนรีแคปกันไปรีแคปกันเองไปคิดกันเองก็อันเมื่อกี้คือประมาณ8นาทีใช่ปะไม่ถึงอันนี้แป๊บเดียวอันนั้นนานสุดแล้วอันครั้งแรกที่ปักปิ่นนานสุดแต่หลังอันนี้ไม่ค่อยนานเข้าใจง่ายแต่ภาพแค่แบบแต่ว่าคุณปิ่นเขาก็ไม่รู้มันได้ไงวะว่ามันต้องมีการมัดมงฉันว่ามันเป็นรสนิยมของคุณปิ่นเหรออืมก็พิพากษาออกก็ต้องสอบสวนอะไรงี้ไม่รู้เป็นการลงโทษอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ก็มันก็เป็นความรักของเขาทั้งสองคนที่แต่ดีนะเพราะปกตินี่เห็นแต่อันนี้ลุกแต่ว่าคุณปิ่นตอนนี้เป็นคุณปิ่นตามคำที่มีหลายคนพูดมาว่าอยากให้ถึงตาคุณปิ่นก็เคยบอกไปแล้วหลายอีพีแล้วที่บอกว่าฝากไว้ก่อนเถอะฉันจะมาเอาคืนแต่ท่านหญิงดูชอบนะเออใช่เขาก็ดูแบบดูแสดงความแบบอันนี้กันทั้งคู่อ่ะไม่เพราะมันเป็นความรักของเขาใช่ป่ะแบบแม้ว่าจะเป็นการลงโทษไม่ว่าจะอะไรอ่ะเขาก็แฮปฟันด้วยกันอ่ะคือการเมคเลิฟของเขาฉันว่ามันน่ารักเออก็เอาจริงๆถ้ากำลังก็น่ารักจริงแต่แค่เป็นครั้งแรกของซีรีส์เรื่องนี้ที่คุณปิ่นเขาทำอะไรอย่างนี้มันเลยรู้สึกแบบมันเลยว้าวเพราะว่าไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้ไงมันก็เลยว้าวเรายังไม่ออกจากซีนั้นเลยเนี่ยยังพูดอยู่ที่หัวยังแบบมันเออไม่หรือแบบว่า EP ถัดไปอ่ะมันก็จะเข้มข้นแล้วแหละเพราะว่าพี่ชายใหญ่รู้แล้วมันก็จะมีอะไรเข้ามาอีกมากมายมีอุปสรรคเยอะนะ EP หน้าคุณดูดิก็ยังมีทั้งคุณเกื้อคุณเอื้องคุณอ้นอยู่ครบเลยยังไม่ไปไหนนะสักคนนึงอ่ะใช่แล้วมีเยอะซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่พูดยากก็ไม่ได้แปลว่ากลับมาอยู่ด้วยกันแล้วจะแฮปปี้ใช่ด้วยเรื่องแบบผู้หญิงกับผู้หญิงเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเดินออกไปแล้วก็เปิดตัวได้เลยว่าเฮ้ยเราเออคบกันอยู่นะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็อยากเปิดแหละแต่ก็แอบแอบก็แอบกี่โมงแอบอยู่แต่อันนั้นเมาฟิลนั้นแล้วก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเมาในสวนเพิ่งพูดกับฉันว่าที่สาธารณะใครก็จะไปทำอะไรกันก็เมาเมาทั้งคู่ไม่มารู้โอเคก็เมาคุณปิ่นเขาก็กินวายได้ห้างวายนั่นแหละโอเคไปดีกว่าฝาก EP 8ก่อนแล้วก็ไปรับชมได้อันคัดที่ YouTube ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอดู EP 9พร้อมกันมาปั่นเทรนพร้อมกันวันอาทิตย์ที่เหมือนไปทะเลแล้วเนาะไปหัวหินรอดูเลยก็รอดูว่าเขาจะพ่อแง่แม่งอนอะไรกันอีกโอเคจ้ะโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย